เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเทคนิคการใช้งานนะครับตัวเน็ตซิมอย่างเงี้ยเอาแบบความคุ้มค่าสูงนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ True และ Dtac หรือในส่วนของตัว ES เนี่ยเพื่อนๆสั่งซื้อไปเนี่ยแล้วเพื่อนๆอยากได้นะครับเอาไปใช้งานมันใช้งานยังไงครับผม1ครับสมมตินะเรามีเบอร์หลักเราอยู่แล้วเนี่ยเบอร์ที่เราใช้งานทุกวันเบอร์ที่เราซื้อมาเนี่ยเบอร์เป็นเบอร์สวยแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้เลยผูกกับแอปธนาคารใช่ไหมผมจะแนะนำให้ว่าการใช้งานคู่กับเนี้ยมันใช้งานอย่างไรครับยกตัวอย่าง iPhone นะครับผม iPhone XR ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนะเอาซิมหลักของเราเนี่ยเอาไปเปลี่ยนเป็นเติมเงินจากรายเดือนที่เราจ่ายเป็นแพงที่มันไม่ค่อยคุ้มเนี่ยมันจ่ายแพงมากเลยนะครับเอาไปเปลี่ยนเป็นเติมเงินแล้วซื้อครับผมกดซื้อวันเอาอย่างผมเนี่ยซิม2เนี่ยผมเติมไป20บาทแต่เสีย15บาทซื้อวันการใช้งานในซิมหลักเนี่ยได้180วันคือ6เดือนครับ6เดือนเนี่ยผมซื้อวันใช้งานเนี่ยของ True เนี่ยเสีย15บาท15บาทได้วันใช้งาน6เดือนครึ่งปีอันนั้นคือในส่วนของซิมหลักเวลาเราใช้งานโทรเข้าออกใช้ซิมหลักได้เลยซิมหลักเบอร์สวยของเรานั่นแหละที่ญาติพี่น้องเรารู้แอปธนาคารต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ซิมหลักเราได้ครับแล้วเอาซิมตัวนี้อย่างผมเนี่ยใช้ซิมเน็ตรายปีตัวนี้เอาไปใส่สล็อตนะครับเป็นนาโนซิมใน iPhone เนี่ยใส่คู่กับซิมหลักเราได้เป็น2ซิมครับในเครื่องเดียวเพื่อนๆจะประหยัดเงินในกระเป๋าเราครับที่เราเนี่ยควักจ่ายเงินทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเวลาเราคูณ12เดือนน่ะเราประหยัดเงินนะครับเป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นเลยนะตัวซิมเน็ตรายปีตัวนี้เราประหยัดเงินกว่ารายเดือนเป็นหมื่นนะครับผมบอกไว้ก่อนวัดกันที่เป็นซิมแบบอลิมิเต็ดนะอย่าลืมนะครับผมในส่วนของตัว Android มือถือฝั่ง Android ครับเรามีเบอร์สวยเบอร์หลักเราอยู่แล้วผูกกับแอปธนาคารญาติพี่น้องเรานะครับผมโทรมาบ่อยๆนะครับเอาเบอร์หลักเราไปเปลี่ยนเป็นเติมเงินซื้อวันเอาแต่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น eSIM นะเป็นซิมธรรมดาใน Androidจะมีช่องสล็อตซิม2สล็อตอยู่แล้วนะครับผมเอาซิมหลักไปใส่สล็อตที่2มันจะมีมาร์กอยู่นะครับมีซิม1ซิม2เอาซิมหลักเรานะครับไปใส่สล็อตที่2แล้วเอาซิมเน็ตรายปีอย่างเงี้ยที่มันความคุ้มค่าเนี่ยที่มันถูกกว่าโปรมันถูกกว่าเน็ตไม่อั้นต่อปีเนี่ยเอาไปใส่สล็อตที่1ครับเพื่อนๆจะได้อินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนาน1ปีเราเสียเงินแค่200กว่าบาทครับไอ้ 2,000 กว่าบาทปีหนึ่งจบไม่ต้องไปนั่งจ่ายเงินต่อเดือนนะเพื่อนๆไม่ต้องไปจ่ายเงินต่อเดือนเพื่อนๆจะประหยัดกว่ารายเดือนนะครับ3เท่า4เท่า5เท่าแล้วแต่โปรโมชั่นที่เราเคยสั่งซื้อที่เราเคยใช้งานมาก่อนนั่นเองครับยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อนๆผมนะครับใช้งานอย่างผมไปถามนะผมก็แนะนำนะครับเพื่อนๆผมอ่ะใช้งานที่เป็นแบบรายเดือนอ่ะเดือนละ 1,100 อ่ะ 1,100 บาทคูณ12ครับ 10,000 กว่าบาทต่อปีซื้อตัว15เมกรายปีเนี่ยไอตัว15เมกตัวเนี้ยคุ้มกว่าเยอะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเนี่ยผมแนะนำเลยเพื่อนคนเพื่อนๆผมที่ทำงานอยู่นะครับผมก็แนะนำให้จัดตัว15เมกไปเลย15เมกเนี่ยเพื่อนๆจะได้อินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเนี่ยเพื่อนๆเอาไปใส่มือถือของเราเนี่ยจ่ายเงินครั้งเดียวตอนซื้อนะครับไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าเราสักบาทต่อเดือนนะไม่มีที่ไหนนะโปรเน็ตตามศูนย์นะครับไม่มีขายโปรแบบดีนะครับเขาเรียกว่าซิมเน็ตนะครับจะเป็นในส่วนของโปรอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าโปรลับนั่นแหละครับผมขายตามออนไลน์ทั่วไปนะครับอย่าลืมนะครับใน TikTok เราเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกสั่งซื้อเนี่ยเก็บเงินปลายทางได้ทักร้านค้านะครับลงทะเบียนฟรีหรือว่าจะไปศูนย์บริการใกล้บ้านลงทะเบียนฟรีนะครับผมสามารถลงทะเบียนฟรีได้ทุกช่องทางอย่าลืมนะเพื่อนๆ3ช่องทางเนี่ยดาวน์โหลดแอปก็ได้จะทักร้านค้าก็ได้หรือว่าจะไปศูนย์บริการใกล้บ้านก็ได้นะครับจากนั้นครับจากที่เราลงทะเบียนซิมนะครับ365วันนะครับผม True Dtac นะไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทนะครับอันนี้คือในส่วนของความคุ้มค่าคุ้มราคานั่นเองครับ1ปีจ่ายเงินครั้งเดียวจบนั่นเองครับในส่วนของ True และ Dtac ถ้าเกิดสายเกมมิ่งแนะนํา15เมกครับแรงแต่ถ้าเกิดเราดูหนังฟังเพลงทั่วไปเข้าเว็บไซต์แนะนํา6เมกพอครับ